คุณจตุพรพรหมพันธ์จะจี้ทุกครั้งช่วงหลังๆนะครับจี้ไปที่พรรคเพื่อไทยนะครับให้ออกมาพูดตรงๆเรื่องของการจับมือกับพลังประชารัฐนะครั้งนี้อีกก็เช่นกันนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูในบางช่วงนะครับที่พูดเมื่อวานนี้ครับคือความจริงก็ไม่ได้ตอบตรงคำถามแต่เป็นการใช้โวหารเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็เคยเลือกคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถึง2ครั้งครั้งแรกคือพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกนะครับและครั้งต่อมาคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งขณะนั้นก็ไม่ได้สังกัดพรรคเพื่อไทยค่ะพรรคเพื่อไทยไม่ได้เลือกแคนดิเดตนายกของตัวเองในการโหวตนี่เป็นที่ประจักษ์ปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าไม่เอากันนะครับไม่จับมือกันไม่ตกลงไม่ดีลกันเนี่ยก็ต้องตอบให้ขาดซึ่งสองพรรคการเมืองก็ตอบขาดคือพรรคก้าวไกลว่าไม่มีวันจะจับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ก็ประกาศไม่จับมือทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติพรรคภูมิใจไทยไม่จับมือกับพรรคก้าวไกลก็สร้างความชัดเจนได้เห็นไหมคือหมายความว่าไอ้นี่มันเป็นคำถามทั้งที่ผมเองและที่ชูวิทย์ออกไปถามความจริงก็เป็นคำถามที่ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเพราะว่าความตลบตะแลงเนี่ยตั้งแต่เรื่องสุดซอยเนี่ยมติพรรคเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา3รอบนั่งแถลงในมติบอกว่ามติแถลงครั้งแรกโดยเลขาธิการพรรคไปดูเทปย้อนหลังเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องเฉพาะประชาชนเท่านั้นต่อมาก็แถลงครั้งที่2ที่เข้ามาถึงสุดซอยที่ว่าเนี่ยนะครับและก็ครั้งที่3เสนอถอนกฎหมายออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความไม่อยู่กระร่องกระรอยความตลบตะแลงในทุกๆเรื่องตลบตะแลงเนี่ยซัดชัดเลยตลบตะแลงนั่นก็อะไรนะตลบตะแลงพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมปลิ้นปล้อนหลอกให้หลงเชื่ออย่างนั้นเหรอเนี่ยก็ใช้บ่อยนะเท่าที่ฟังอยู่เนี่ยคำว่าตลบตะแลงเนี่ยว่าเพื่อไทยตลบตะแลงเนี่ยโอ้โหจตุพรนี่มองเพื่อไทยอย่างนั้นเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของนิรโทษกรรมสุดซอยที่มติพรรคเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา3รอบนี่เจ้าตัวยืนยันนะครับครั้งแรกบอกว่าเฉพาะประชาชนครั้งที่2ที่เข้ามาถึงสุดซอยที่ว่าและครั้งที่3เสนอถอนกฎหมายออกมาคือแปลว่าพรรคนี้มันไม่อยู่กระร่องกระรอยเลยหรือยังไงมันชี้ให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ตั้งแต่การแต่งตั้งเป็นผบ.ทบ.ต่อมาสายสัมพันธ์ตั้งในวันยึดอำนาจและก่อนการยึดอำนาจกระทั่งหลังยึดอำนาจโอ้โหนี่ก็ช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ช่วงหลังนะครับหลายช่วงนี้หลายช่วงแล้วออกมาเนี่ยไปทางเพื่อไทยตลอดครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store